กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสติงแคทกับเกมบูอาร์ไคฟ์วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการใช้ฮานาโกะในอารีนากันนะครับโดยฮานาโกะครับนะจะนิยมวางในส่วนของตำแหน่ง3และตำแหน่ง4นะครับนะก็จะอยู่ประมาณ2ตัวนี้ครับนะนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าตัวของฮานาโกะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีค่าคอสถูกมากนะครับผมค่าคอสแค่2เท่านั้นเมื่อเอามาเล่นกับตัวของชิโรโกะซัมเมอร์นะครับนะก็จะทำให้ค่าคอสเหลือแค่1ทำให้ตัวของฮานาโกะครับสามารถรันสกิลได้ไวมากๆเลยนะครับนะและแน่นอนครับผมเราก็สามารถเอามาเล่นคู่กับตัวของบุสกิปีใหม่ได้ด้วยนะครับนะทำให้เราสามารถรันค่าคอสได้อย่างไวมากๆเลยนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมนะแต่ผมใช้อิวนี่แทนนะเพราะว่าผมอยากจะเก็บตัวยูกาฝ่ายตรงข้ามให้ไวนะครับนะดังนั้นเนี่ยการเอาอิวนี่มาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการหาตัวละครยูกาของอีกฝ่ายนึงครับยูกาเนี่ยมักจะยืนในส่วนของตำแหน่งที่1หรือไม่ก็ตำแหน่งที่2นะครับนะส่วนใหญ่จะอยู่อย่างนี้นะแต่บางคนเขาอายุกลับไปยืนเป็นที่3เหมือนกันดังนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดเรารู้ว่าฝ่ายตรงข้ามยูกาวางตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวคอมอยู่นี่ครับผมไปไล่เก็บยูกาฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับเอาละที่เหลือก็ไปลองดูกันเลยนะครับหมดเวลาซะแล้ว เอาใหม่นะครับมาดูกันนะครับนะอันนี้ฮานาโกะผมยืนตำแหน่งที่3นะก็ถ้าเกิดโชคดีสกิลออกไวครับผมก็จะช่วยในการเคลียร์ฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากเลยโอ้โหมาปุ๊บอย่างไวเลยครับโอ้โหต่อที่อยู่นี่ครับโอ้โหแต่ฝ่ายตรงข้ามคือเมื่อกี้ยกโล่อ่ะสกิลหายหมดเลยครับโอ้โหเสียดายมากโอ้สวยนะครับนี่คือเมื่อกี้ยกโล่ครับเรียบร้อยครับนี่ขนาดซูเปอร์กีฝ่ายตรงข้ามยกล้อนะครับผมนะผมก็อยากสามารถเคลียร์ได้อย่างไวเลยนะก็มาดูในส่วนของดาเมจกันนะครับเห็นไหมคืออิวนี่กับฮานาโกะนี่ก็คือจะเปิดได้ไวมากๆนะครับไปดูในส่วนของทีมถัดไปได้เลยครับมาดูกันนะครับเนื่องจากผมใช้ตัวของยูกะเป็นแท้งหลักนะดังนั้นเนี่ยก็พยายามจะหลีกเลี่ยงในส่วนของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ทีมอายาเดะเป็นหลักนะเพราะว่ามันจะทำให้ยูกะเราตายง่ายขึ้นนะครับนะบวกกับตัวอิริฮะครับค่าคอสหนักมากครับผมนะก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามอาจจะต้องใช้เวลาในการทำดาเมจกับฝั่งเราด้วยโอ้โหมิด3ดอกยูกาไม่โดนครับยูนี่ยิงยูกาไม่โดนเลยแต่ไม่เป็นไรครับนะอย่างที่เห็นนะว่าเราสามารถฝั่งตรงข้ามอาบน้ำได้เรียบร้อยนะครับจับฝั่งตรงข้ามอาบน้ำได้แป๊บเดียวเองครับจบอย่างไวเลยครับชอบจังเลยผมชอบฉากจบของฮานาโกะครับผมนะที่จบเซสชั่นดีมากเลยนะครับนะเราสามารถใช้ตัวของซูเปอร์กินะครับผมนะมาลงตำแหน่งที่3หรือตำแหน่งที่4ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ซูเปอร์กิลงมาปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะแก้ฝ่ายตรงข้ามได้โอเคนะครับคือถ้าเกิดซูเปอร์กิยกโล่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะช่วงซูเปอร์กิยกโล่เนี่ยมันจะทำให้ฝั่งเราเนี่ยสามารถออกสกิลได้ฝั่งนั้นจะชะงักนะครับนะมันทำให้พวกค่าคอสถูกๆอย่างตัวอิวริบุสกิปีใหม่หรือจะเป็นตัวของฮานาโกะซัมเมอร์นะครับผมนะก็เปิดเฟรมฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอิ่มเลยครับเจอเข้าไปครับเจอลุงเข้าไปครับอร่อยเลยนะครับนะอย่างที่เห็นนะครับนะเปิดมาคืออิวริกับลุงครับผมสกันลุงใส่เราเลยก็คือเป็นอันจบอย่างว่องไวเลยครับนะและโดดทุกดอกด้วยนะ
แล้วทีมเราเป็นทีมเกาะเหลืองด้วยครับนะก็เลยทำให้โดนดาเมจยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อ่ะลองมาฝั่งนี้บ้างนะครับโอ้โหเรียกว่าตามเมื่อกี้คือจบไวมากนะคืออิวนี่อย่างที่บอกไปยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนะพอถ้าเกิดอิวนี่โดดปุ๊บเนี่ยคุณตรงว่ามีผลพอสมควรเลยเรื่องของการจบเกมครับ私たちの勝率はかなり高い。いいか。自信を持っていこう。よいしょ。ありがとう。バーナーズはどうでないか。もう少し激しく。行きますよ。困る。踊れないわよ。อมตะนะครับนะฟังตัวของบาดินะอมตะแล้วนะครับนะก็ต้องใช้เวลาลุ้นนิดนึงครับผมจนกว่าบาดินะจะตายนะครับเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่ยูกะแล้วครับโอ้น่าจะแพ้แล้วครับเพราะว่าอ้าวโอ้โหทันพอดีครับเรียกว่ายิงฮานาโกะนะครับผมยิงตัวของอายาเดทันทีครับผมก็ลุ้นไปรอดไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหเรียกว่าตานี้เมื่อกี้คือเสียวเลยนะพอตัวของมารินะนี่สกิลติดขึ้นมานี่คืองานเข้าเลยนะครับนะแต่ตัวของฮานาโกะก็ยังถือว่าช่วยได้ดีเพราะเนื่องจากค่าคอร์ต้นทุนถูกอยู่แล้วครับก็ทำให้เราสามารถหลักสูตรได้ง่ายขึ้นนะก็ถือว่าโอเครอดไปนะครับเราฝั่งนี้เอายูนี่มาเปิดทางนี้เลยนะงั้นเราต้องหลบนิดนึงนะครับอ่ะก็อยู่ที่เปิดมาขนาดนี้เอายังไงดีやっぱり先生は賢いですね。そこはもうもう一応下がเราเปลี่ยนอมิกะเข้ามาแทนกันอยู่นี้ก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าเราเห็นอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามแล้วเราก็เปลี่ยนอมิกะเข้ามานะครับความจริงเอาซื้อเมื่อกี้มาดีกว่าซื้อเมื่อกี้แทนดีกว่าครับนะพอได้เกิดซื้อเมื่อกี้ยกโล่นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะซื้อเมื่อกี้มาโอเคครับอย่างนี้ดีกว่าชัวร์กว่าเยอะไปก็อย่างที่บอกไปครับผมฮานาโกะสามารถยืนได้ส่วนใหญ่จะยืนตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4นะเรียบร้อยครับどうしましたただの水風船ですよก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดใครสนใจครับผมนะจัดทีมโดยใช้ฮานาโกะซัมเมอร์ลงอารีน่านะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรหรืออยากจะเสนออะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรก็หรือมีข้อสงสัยส่วนไหนครับผมก็สามารถคอมเมนต์ตอบไปได้เลยครับผมนะด้านใต้ดีคริปชันนะครับวันนี้ผมพอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ